ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับดิฉันปีใหม่สมสมัยมั่นวิมลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีโอกาสมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ AgriMap กันค่ะ AgriMap หรือว่าแผนที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรให้สามารถรู้นะคะว่าพื้นที่ของตัวเองนั้นสามารถทำการเกษตรอย่างไรให้เหมาะสมได้บ้างซึ่งในปีนี้ค่ะปี2564เรียกได้ว่า AgriMap เองมีการเปิดใช้งานมา4ปีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตความสำเร็จกันนะคะว่าตั้งแต่ปีแรกที่มีการเปิดตัวจวบจนปีนี้ความสำเร็จของ AgriMap เป็นอย่างไรกันบ้างและแน่นอนว่าท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินท่านผอ.สมศักดิ์สุขจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.คะ AgriMapเรียกได้ว่ามีการเปิดใช้งานมา4ปีแล้วแต่เชื่อว่าอาจจะยังมีคุณผู้ชมบางท่านค่ะที่ยังไม่ทราบว่า AgriMap คืออะไรอยากจะให้ท่านผอ.จำกัดความสำคัญสั้นๆเกี่ยวกับ AgriMap ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยค่ะครับ AgriMap เนี่ยเป็นแผนที่เกษตรนะครับเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ Map คือแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นข้อมูลสำคัญในการนำทางไปสู่การจัดการพื้นที่เกษตรเนี่ยให้มันให้ประสบความสำเร็จนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรบางท่านเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีข้อมูลนะครับกระทรวงเกษตรจึงคิดว่าเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลทุกภาคส่วนนะครับเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องพืชเรื่องของแหล่งรับซื้อเรื่องของกลุ่มเกษตรกรต่างๆให้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันในพื้นที่เดียวกันนะครับใครที่ต้องการข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปวางแผนได้นะครับ AgriMap เนี่ยจุดเด่นคือว่าประเทศไทยเนี่ยเรารวม2หน่วยงานที่สำคัญคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดย Nextech นะครับกระทรวงเกษตรมีข้อมูลเยอะกระทรวงวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมมารวมกันเนี่ยก็สามารถเกิดเป็น AgriMap ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้เรามีชั้นข้อมูลในรายละเอียดแต่ละแผนที่นะครับมีมากกว่า160ชั้นข้อมูลนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านการเกษตรที่ดีที่สุดที่ผู้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรารวบรวมนะครับมีกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนอกจากกรมพัฒนาดินแล้วนะครับกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมส่งเสริมสหกรณ์สปก.ก็คือทุกด้านเลยรวมกันครับมารวมกันเนี่ยครับข้อมูลทั้งหมดที่อยากเข้าถึงเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็คือเอาง่ายว่าเกษตรกรท่านใดที่อาจจะทำการเกษตรอยู่แล้วยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในทุกด้านก็คือโหลด AgriMap มาใช้มีข้อมูลทุกด้านเลยหรือแม้กระทั่งใครที่ยังอาจจะมีความคิดอยากจะหารายได้เสริมหรืออยากจะกลับไปทำการเกษตรที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าที่น่าจะทำอะไรดีก็โหลด AgriMap มาสำรวจก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทุกเกษตรกรหรือประชาชนคนไทยท่านใดเนี่ยคิดว่าอยากหาโอกาสในการทำการเกษตรนะครับในโลกใหม่เนี่ยในมิติใหม่อย่างเงี้ยอยากหาโอกาสว่าแต่ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ดินที่เรามีอยู่นั้นจะใช้ประโยชน์ได้ไหม AgriMap สามารถตอบได้เลยครับตอบได้ว่าเราจะสามารถปลูกพืชอะไรได้หรือเลี้ยงสัตว์อะไรได้หรือใช้แบบวิธีผสมผสานก็ได้นะครับเพื่อรับประกันความสำเร็จป้องกันความเสียหายป้องกันความเสี่ยงนะครับ AgriMap เนี่ยได้หรือเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่านใดเนี่ยทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องการโอกาสที่ดีกว่านะครับในตัวนี้ก็สามารถที่จะให้ข้อมูลท่านได้เช่นท่านปลูกอ้อยอยู่นะครับท่านอยากจะขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเนี่ยควรจะไปขยายตรงไหนเพื่อรับประกันว่าปลูกแล้วต้นทุนต่ำมีผลผลิตสูงนะครับ AgriMap ที่ก็สามารถบอกได้นะครับท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกจังหวัดเลือกอำเภอหรือเลือกตำบลก็ได้นะครับสามารถแยกแยะออกไปต่างๆได้และใน AgriMap เนี่ยมันทาบอยู่บนภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัยนะครับเพราะท่านสามารถซูมเข้าไปจนทั้งเห็นหลังคาบ้านท่านได้เห็นแปลงที่ทำกินของท่านได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการวางแผนการผลิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสต่อไปเนี้ยเราใช้นโยบายตลาดการผลิตนะครับเพราะงั้นเราจะผลิตตรงไหนให้สอดคล้องกับตลาดนะครับมีแหล่งรับซื้อหรือไม่ค่าขนส่งไกลหรือไม่คำนวณให้หมดเลยในนี้สามารถบอกได้เลยครับและใน AgriMap Mobile นั้นบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าท่านจะปลูกพืชสมมุติว่าท่านอยากจะปลูกมะพร้าวนะครับผลผลิตที่จะขายสู่ตลาดทุกวันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับใน AgriMap เขียนโปรแกรมเนี่ยลิงก์ไว้ได้หมดเลยนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยถือโทรศัพท์มือถือไปยืนอยู่ในแปลงตัวเองนะครับสามารถเห็นได้หมดเลยว่าโอกาสเราคืออะไรความเสี่ยงเราคืออะไรทำให้เราสามารถจัดการบริหารพื้นที่ของเราได้นะครับน่าสนใจมากนะคะเรียกได้ว่าเกษตรกรท่านไหนยังไม่มีนี่คือต้องรีบโหลดเลยเพราะว่าครอบคลุมทุกด้านเลยทีเดียว
แล้วอย่างปีนี้ล่ะคะท่านผอ. 2564เกิดความสำเร็จอย่างไรบ้างคะสำหรับที่เกษตรกรมีการโหลดแล้วก็ใช้ AgriMap ของเราครับในปี64เนี่ยนะครับเราก็มีการเผยแพร่เกษตรกรเนี่ยผู้คนต่างๆเนี่ยโหลดเข้าไปใช้นะครับโหลดเข้าไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเราความสำเร็จเราอาจจะมองไม่ชัดนักแต่ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่คือการเอาAgriMapเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับสิ่งที่เห็นชัดที่กรมที่กระทรวงเกษตรทำอยู่โดยกรมที่ดินเป็นแกนในการทำนั่นก็คือโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับในAgriMapเนี่ยบอกว่าพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวอยู่ตรงไหนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราอยู่ตรงไหนบอกไปเลยนะครับเกษตรกรที่รู้ว่าโอ้ที่เราทำนาอยู่นี่มันไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนเส้นดีไหมนะครับกระทรวงเกษตรก็มีโครงการสนับสนุนจูงใจส่งเสริมให้กรที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ทำการปรับเปลี่ยนนะครับ อย่างในปี64เนี่ยเรามีแผนอยู่ 90,000 ไร่ทั่วประเทศนะในการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยไปเป็นเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งปรากฏว่าพอสิ้นปีงบประมาณ64เนี่ยปรากฏทำได้ถึง 96,000 ไร่นะครับความสำเร็จเกิดขึ้นเยอะนะครับอย่างตัวอย่างที่อำเภอเพ็ญอุดรธานีหรือที่เพชรบูรณ์หรือที่บุรีรัมย์นะครับหลายพื้นที่ที่เกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนจากนาที่ไม่เหมาะสมปกติเนี่ยเขาขายข้าวได้ต่อไร่เนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนประมาณสัก 3,000 บาทเนื่องจากว่านาไม่เหมาะสมขาดน้ำบ้างดินไม่ดีบ้างแต่ว่าพอปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เป็นผลผลิตสารเนี่ยรายได้เขาเนี่ยมาได้หลายทางจากการเลี้ยงปลาซึ่งกรมประมงเข้าไปส่งเสริมจากการปลูกผักจากการเลี้ยงไก่จากการปลูกไม้ยืนต้นนะครับกับพื้นที่บางส่วนเนี่ยก็ทำนาเอาไว้บริโภคนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็มาจากฐานข้อมูลAgriMapชี้นำให้เราเห็นว่าเขาน่าจะปรับเปลี่ยนไหมนะครับแล้วนอกเหนือจากเกษตรกรล่ะคะที่มีการใช้AgriMapเห็นว่าหน่วยงานอื่นๆก็มีการนำAgriMapไปใช้ในการทำงานด้วยอยากให้ท่านผอ.ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็เน้นหนักอย่างยิ่งว่าหน่วยงานในกระทรวงทั้งหมดเนี่ยควรจะใช้แผนที่AgriMapเนี่ยเป็นแผนที่กลางในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพเดียวกันแมปคือแผนที่เป็นภาพเดียวกันทุกคนมองภาพเดียวกันเนี่ยมองเห็นใช้ข้อมูลเดียวกันจะได้ข้อมูลตรงกันใช่ไหมคะอย่างเช่นกรมชลประทานเนี่ยพอเขาดูAgriMapก็โซนนี้มีปัญหาเรื่องขาดน้ำนะครับเขาก็วางแผนในการตั้งงบประมาณในปีถัดไปว่าเขาควรจะไปทำโซนไหนนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็สามารถดูได้ว่าพื้นที่ไหนที่เกษตรกรเนี่ยมีดินที่เหมาะสมดีอยู่แล้วเขาต้องการไปลดต้นทุนเขาต้องการไปทำแปลงใหญ่เขาก็สามารถเอาแผนที่เนี่ยลงไปหาเกษตรกรไปพูดคุยไปส่งเสริมไปโน้มน้าวให้ก่อนเดี๋ยวรวมกลุ่มกันทำให้ดีขึ้นนะครับกรมประมงตรงไหนที่มีแหล่งน้ำอยู่เขาก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อไปส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้ชาวบ้านสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้จนกระทั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์สปก.กรมหม่อนไหมกรมการข้าวเนี่ยก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรไปทำงานร่วมกันเนี่ยได้นะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่เห็นว่าสำหรับทุกปีจะมีการอัปเกรดปีหน้าล่ะคะท่านหมออ2565AgriMapของเราจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะในปี65เนี่ยตามแผนที่เราได้เตรียมการไว้เนี่ยก็จะเพิ่มนอกจากว่าพืชเศรษฐกิจทั่วไปที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการปรับปรุงให้มันทันสมัยมากขึ้นเนื่องจากว่าความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆข้อมูลไหนที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเปลี่ยนแปลงไปพื้นที่ปลูกยางพาราเปลี่ยนไปแล้วก็มีการอัปเดตนะครับนอกจากนั้นโอกาสในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือพืชสมุนไพรนะครับเพราะว่าสมุนไพรก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าเป็นอนาคตโซนไหนบริเวณไหนจังหวัดไหนตำบลไหนน่าจะปลูกพืชสมุนไพรเหมาะสมหรือไม่ใช่ใดเนี่ยสร้างรายได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ก็บอกได้ครับแต่คนบางคนบอกว่าอยากจะไปปลูกขมิ้นชันให้ได้ราคาดีมีคุณภาพมีสารสำคัญทางยาสูงเนี่ยไปตรงไหนในAgriMapเนี่ยก็บอกได้นะครับบอกได้ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูต่างๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ในปี65เนี่ยทางคณะทำงานAgriMapก็จะปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้ต่อไปนะครับแต่ว่าข้อมูลอื่นๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ยังปรับเพิ่มขึ้นนะครับค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าท่านใดนะคะที่เป็นเกษตรกรหรือคิดอยากจะทำการเกษตรนะคะโหลดAgriMapมาใช้ค่ะเพราะว่าแน่นอนว่า1เลยสามารถช่วยทำให้ท่านวางแผนแล้วก็ทำการเกษตรให้เกิดผลประโยชน์ที่สำเร็จได้ง่ายมากกว่าการที่ไม่ใช้เลยถูกต้องไหมคะท่านผอ.นะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ยังไม่โหลดรีบนำมาโหลดใช้ดูนะคะสำหรับAgriMapวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านผอ.สมศักดิ์เป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องAgriMapนะคะและแน่นอนว่าโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสได้ร่วมอัปเดตกันนะคะสำหรับความสำเร็จในปีหน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ